สวัสดีครับสาวสวยที่หนุ่มๆหลงรักอย่างปอยตีชดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาและเคยศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยนอเชียงใหม่ขณะอายุ18ปีได้แปลงเพศและยังได้ประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สประจำปี2547และได้ตำแหน่งชนะเลิศล่าสุดสาวปอยก็ได้ออกอีเวนต์เทศกาลตรุษจีนงานนี้ถือขอจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสาวจีนถือพินสวยๆและต้องบอกเลยว่าลุคจีนๆแบบเนี้ยเข้ากับเธอซักเหลือเกินทำเอาใจละลายเลยล่ะครับ